สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายความสําคัญของนานฟาร์มและการคาดการณ์ตัวเลขนะครับว่ามันคืออะไรมันส่งผลยังไงนะครับแล้วทองจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงถ้าตัวเลขออกมาแบบไหนภายในเวลาแค่1นาทีไปฟังกันเลยข่าวนันฟาร์มนะครับว่าง่ายๆเลยความหมายแบบฉับไวเลยก็คืออัตราการจ้างงานของแต่ละเดือนนะครับผมซึ่งมันจะมีขึ้นมาทุกเดือนนะครับตัวเลขนี้จะมาเฉพาะต้นเดือนวันศุกร์นะครับผมสมมติว่าเดือนนี้เนาะเป็นเดือนสิงหาคมนะครับต้นเดือนวันศุกร์เนี่ยก็คือวันที่5ใช่ไหมครับตัวเลขตรงนี้นะครับผมอันนี้คือตัวเลขของครั้งที่แล้วที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่372ใช่ไหมครับก็คือตัวเลขเนี่ยเขายกมานั่นเองนะครับทีนี้เขาคาดการไว้ก็คือตัวเลขตรงกลางเนี่ยตัวเลขตรงกลางจะเป็นตัวเลขที่คาดการไว้นะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับตัวเลขตรงนี้ซึ่งต้องเข้าใจว่าที่เขาคาดการไว้เนี่ยมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงเสมอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงเนี่ยผมจะใช้เป็นสามเหลี่ยมมาแล้วกันนะครับไอ้ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกับที่เขาคาดการไว้เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าสมมติตรงสามเหลี่ยมมันสูงกว่าที่เขาคาดการตรงวงกลมนะครับราคาทองก็จะร่วงลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าสามเหลี่ยมนะครับมันต่ำกว่าวงกลมก็คือแบบเนี้ยนะครับวงกลมมันเท่านี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมมันเท่านี้ทองก็จะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ